นี่เป็นภาพบริเวณทางเข้าเรือนจำชัยภูมินางสาวอมรรัตน์แม่ของผู้ตายและกลุ่มญาติชาวบ้านกว่า20คนรวมตัวกันแห่ลงศพประท้วงเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ทางผู้บัญชาการเรือนจำชี้แจงข้อเท็จจริงและรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของนายนิวัฒน์ผู้ต้องโทษคดียาเสพติดโดยเหลือโทษจำคุกอีกเพียงแค่ปีเศษแต่ต่อมาก็เสียชีวิตโดยแม่และครอบครัวเชื่อว่านายนิวัฒน์ถูกทำร้ายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งก่อนจะเกิดเรื่องตัวของนายนิวัฒน์เองได้เล่าให้แม่ฟังทุกครั้งที่ไปเยี่ยมว่าถูกผู้คุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บครอบครัวรีบไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองชัยภูมิกระทั่ง8มีนาคมที่ผ่านมาแม่บอกว่าทางเรือนจำพาลูกชายเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่นแต่ลูกชายเสียชีวิตวันที่4เมษายนซึ่งแม่เชื่อว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นภายในเรือนจำระหว่างที่ลูกชายถูกคุมขังไม่ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องโทษด้วยการทำร้ายอยากให้เรือนจำชี้แจงเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายและขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดด้านผู้บัญชาการเรือนจำชัยภูมิเชิญครอบครัวของนายนิวัฒน์เข้ามาพูดคุยในห้องประชุมโดยยืนยันว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วเรือนจำชัยภูมิยืนยันว่าตามผลตรวจของแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นแจ้งว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคตับแข็งระยะสุดท้ายเป็นโรคประจำตัวไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแต่อย่างใดบอกกับแม่ก็บอกก็ได้แม่ไม่เห็นเขาขอโทษแม่ไหมเห็นแม่กัดอีกแล้วจะมาเห็นอีกแล้วบ้านอ่ะว่าจะมาเห็นอีกแล้วว้าวกัดชิดกับแม่น่ะจะเห็นบอกบ่ดีกับแม่ก็บอกข้าเอ้ยจะเห็นย่ามือมือนี่จอกมือแม่เนี่ยเรียกมึงหมาน่ะก่อนเอ้ยไอ้บีน่ะยินดีเล่นคนดีอย่างน้อยนะลูกภาพนาทีหนุ่มวัย18ปีก้มลงกราบเท้าขอโทษผู้เป็นแม่ซึ่งแม่ก็พูดบ่นลูกชายทั้งน้ำตาว่าทำร้ายแม่ได้ยังไงไม่เห็นความดีที่แม่เคยเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดบ้างเลยหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านไปแจ้งกำนันตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิว่ามีชายอายุ18ปีเสพยาบ้ากับกัญชาจนเกิดอาการหลอนหนักไม่ยอมหลับยอมนอนโวยวายถือมีดไปทั่วบ้านขู่จะฆ่าแม่แท้ๆทุบทำลายรถจักรยานยนต์ของแม่ทางกำนันจึงประสานตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุขณะเข้าควบคุมตัวนายทองสุขพยายามต่อสู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกันล็อกตัวจนนายทองสุขนั้นยอมตรวจสอบบริเวณหน้าที่พักพบมีทั้งอุปกรณ์เสพยาบ้าอุปกรณ์เสพกัญชาเป็นบ้องไม้ไผ่ไว้เสพกัญชาเขียงหั่นและมีดบางๆวางอยู่ใกล้กับบ้านพบมีต้นกัญชาปลูกไว้หลายต้นและพบรถจักรยานยนต์ถูกไม้ทุบเสียหายล้มอยู่ข้างบ้านกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเดินมาจากข้างบ้านแล้วปีนราวระเบียงขึ้นไปหยิบเอากางเกงในสตรีแล้ววิ่งหลบหนีกลับไปทางเดิมหายไปในความมืดเจ้าของบ้านที่พาไปดูจุดที่ได้นำเสื้อผ้าของลูกสาวไปแขวนไว้ก่อนจะมีคนร้ายผู้ชายกระโดดข้ามราวมาขโมยชุดชั้นในในบ้านพักเจ้าของบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวกลับมาบ้านช่วงดึกก็จะพบว่าชุดชั้นในหายเป็นประจำจึงมาไล่ดูจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีชายคนหนึ่งมาขโมยเอาชุดชั้นในไปโดยชุดชั้นในของลูกสาวได้หายบ่อยมากจนล่าสุดก็มาครั้งนี้มาหาพอเก็บพอเก็บไว้แล้วพอเก็บไปไว้ทางตู้เย็นละวันนี้ว่ามันบ่เห็นขนาดมันหายขนาดพอก็เลยว่าเอาก็เลยสั่นกับเปิดเบื้องกล้องก็น่าว่าสั่นหรอกพอดีก็เลยพอเปิดเบื้องกล้องมาเห็นแล้วว่าสั่นผู้มาเอาว่าสั่นมันมาป้องมันของมันนี่มันปีนขึ้นมันเปรี้ยวยังไงของบ้านบอกว่าหลังจากดูกล้องก็พบว่าคนร้ายไม่ใช่ใครเป็นลูกชายของคนในหมู่บ้านทางพ่อแม่เขาก็มาขอโทษแต่ตัวผู้ที่ก่อเหตุไม่ยอมรับจึงได้เข้าแจ้งความและอยากฝากเตือนไว้ว่าให้ดูแลลูกหลานให้ดีและถ้าป่วยก็เอาไปบำบัดกล่องข้าวเหนียวหมู650กล่องพร้อมส่งลูกค้าตามออเดอร์ตั้งแต่ตี3กระทั่งช่วงสายของวันนี้แดดส่องกล่องข้าวเหนียวหมูจนอุ่นตามธรรมชาติก็ไม่มีใครมารับสินค้าไปเหตุเกิดที่ร้านขายข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนางโอเจ้าของร้านข้าวเหนียวหมูทอดเขาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนเบื้องต้นทราบว่า
มีลูกค้าหน้าใหม่รายหนึ่งชื่อว่าหญิงว่าจ้างให้ทำข้าวเหนียวหมู650กล่องราคารวม 22,750 บาทจ่ายมัดจำไว้ 12,750 บาทและทำสัญญาจะมารับของช่วง 3:00 วันที่ 5 เมษายนพอถึงเวลานัดหมายลูกค้ากลับเงียบไปเลยทางร้านพยายามโทรศัพท์ติดต่อหาช่วงแรกได้รับคำตอบว่ายุ่งจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจึงเข้าแจ้งความตำรวจสภ.ศรีราชาไว้หลังโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ตต่างก็เห็นใจเจ้าของร้านข้าวเหนียวหมูรายนี้เป็นอย่างมากโดยเจ้าของคลินิกที่ให้ร้านข้าวเหนียวหมูทอดเช่าที่ขายของได้ระดมเงินจากเจ้าของร้านในบริเวณใกล้เคียงมาช่วยซื้อข้าวเหนียวหมูทอดทั้งหมดแล้วได้บางส่วนนำไปทานบางส่วนก็แจกจ่ายให้ผู้สัญจรผ่านไปมารวมทั้งให้ผู้ยากไร้ได้ทานกันทั่วหน้ามีคนช่วยเหลือก็คือทยอยเงินให้จนครบแล้วค่ะแล้วตอนนี้ข้าวเหนียวที่ได้มาก็คือแจกเขาแจกลูกค้าไปจนเกือบหมดแล้วค่ะแจกคนนู้นคนนี้มั่งอะไรพวกนี้แจกเขาหมดแล้วค่ะแล้วก็พอเมื่อกี้สักพักหนึ่งคนที่สั่งของไว้อ่ะเขาก็เอินเงินส่วนต่างที่ว่า 10,000 อ่ะมาให้เราก็คือจบเดี๋ยวเราก็ไปถอนแจ้งความไว้เท่านั้นเองค่ะขณะที่ล่าสุดลูกค้าที่สั่งออเดอร์ข้าวเหนียวหมูทอดได้ติดต่อกลับมาหาเจ้าของร้านโดยพร้อมโอนเงินอีก 10,000 บาทที่ตามสัญญาแต่ไม่ขอรับสินค้าแล้วทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันลงตัวเจ้าของร้านข้าวเหนียวหมูทอดเตรียมเข้าไปถอนแจ้งความที่สภ.ศรีราชาในเย็นวันนี้ภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยเหนือท้องฟ้ารูปร่างคล้ายวิญญาณโพซึ่งชาวบ้านต่างก็ลือเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์สิ่งลี้ลับผีบ้านผีเรือนทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านของนางพัชรีที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วอดเสียหายทั้งหลังสอบถามนางสาวณภสวรรณหลานเจ้าของบ้านซึ่งเธอเชื่อทันทีว่านี่เป็นสิ่งลี้ลับเชื่อว่าหลังไฟไหม้บ้านวิญญาณได้รับการปลดปล่อยซึ่งที่ผ่านมาสัมผัสได้ว่าในบ้านมีสิ่งลี้ลับหลายอย่างเพราะไม้ที่นำมาสร้างเป็นไม้ตะเคียนทองและมีเสาตกน้ำมันอยู่2ต้นบางอย่างมันก็เป็นเรื่องลี้ลับอ่ะคือหนูก็เคยรู้มาก่อนว่าตรงนี้จริงๆไม้ข้างหลังมันเป็นไม้ตะเคียนน้องสาวตกมันสองต้นข้างบนน่ะเหรอครับค่ะที่หนูรู้นี่คือแฟนน่ะบางทีแกสื่อได้แกบอกว่าวันพระน่ะกะว่าจะให้หนูนำมากวดน้ำให้เพราะว่าปีที่แล้วหนูผ่านเขาขอเหมือนขอส่วนบุญน่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ว่าจะให้มากวดน้ำวันพระเพราะว่าพรุ่งนี้มันขึ้น15ข้ามเดือน5ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนแต่พอมาเห็นรูปนี้ถามนิดนึงเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลทางพิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์จะได้ตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมประเมินค่าความเสียหายอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคลิปภาพที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ที่พุทธศาสนิกชนไม่สบายใจเนื่องจากมีพระสงฆ์รูปหนึ่งไปทำการรักษาอาการป่วยโดยทำพิธีขอบคุณพระเจ้าซึ่งไม่มีหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เพจ Bright Romance พัทยาที่ระบุเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนำคลิปการรักษาอาการป่วยไปแชร์ทำให้มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่หลายคนก็ไปตำหนิพระสงฆ์ว่าไม่สมควรหากจะทำพิธีขอบคุณพระเจ้าก็ควรเปลื้องผ้าเหลืองออกก่อนโดยในขณะที่บางคนแสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้ตำหนิหญิงสาวสองคนในคลิปที่ต่างศาสนาแต่ตำหนิพระสงฆ์ในคลิปมากกว่าที่ทำให้เกิดโลกะวัชชะสิ่งที่ทำให้ชาวโลกนั้นติเตียนอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือตรวจสอบว่าพระสงฆ์รูปดังกล่าวเป็นพระจริงมีสังกัดวัดที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีหรือไม่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง